ตอบคำถามเพื่อนเอนะครับผมครับพี่เสียคิดจะมีน้องตอนไหนส่งครั้งแรกอ่านหน่อยนะครับอยากคุณตอนนี้เลยจากคุณภากสิทธิ์ครับแต่งงานอีกกี่ปีพี่เสียจะกลับมาต่อยกล้องอีกไหมครับพี่เสียเสียซิงครั้งแรกอายุเท่าไหร่สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือกระโมแล้วก็อยู่กับโมงมาแล้วครับอยู่ครับบอมครับวันนี้ครับขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2022ครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับก็พี่เสือเนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูและเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอให้มีแฟนสวยแฟนหล่อทุกคนครับก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะครับคิดอะไรขอให้ได้สมปรารถนาการงานดีการเงินคล่องไปวันนี้ครับเราจะมาตอบคำถามเพื่อนเอนะครับผมคลิปแรกของปี2020ใช่มันล็อกวันนี้นะครับเราก็เลยเปิดคำถามที่หน้า Facebook ส่วนตัวพี่เสือนะครับผมตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปเอ้ยโอเควันนี้ผมจะให้น้องทั้งสองคนนะครับอ่านคำถาม Q&A ที่ถามกันมาเยอะมากๆนะครับผมแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เลือกมาตอบในวันนี้จะอ่านใช่อ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าก็พยายามคัดที่มันซ้ำๆออกมานะครับผมและคำถามอะไรที่เคยตอบไปแล้วใน EP ก่อนก็อาจจะไม่ได้เอาขึ้นมาอ่านในวันนี้ครับไปงั้นเราไปเอาไปอ่านกันเลยคำถามที่1จากพี่นิกลูกป่าตานะครับพี่เสือคิดจะมีน้องตอนไหนส่งครั้งแรกอ่านหน่อยนะครับคิดจะมีน้องนี่คือน้องอะไรไม่น่าจะลูกหรือเปล่าครับคิดจะมีน้องตอนไหนหรือว่าลูกเอาอย่างงี้แล้วกันถ้ามีน้องชายแท้ๆเนี่ยพี่เสือมีแล้วครับ2คนนะครับส่วนจะมีลูกตอนไหนหรอนี่ครับลูก2คนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ตัวหรือว่าโตไปไงรู้ตัวนะใช่ทุกวันนี้เลี้ยงมัน2คนเหมือนลูกอ่ะเอาจริงทุกวันนี้ลูกก็จะหลอกกับพ่ออยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนตัวพี่เสืออยากมีลูกตอนไหนเนี่ยก็จริงๆอยากมีแล้วอยากมีตอนนี้เลยอยากมีตอนนี้เลยแต่ว่ายังมีไม่ได้นะครับผมก็ถามว่าตอนนี้พร้อมไหมพี่เสือรู้สึกว่าตัวเองพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีหนี้สินแล้วตอนนี้แล้วก็มีบ้านแล้วมีรถแล้วคือตอนนี้ไม่ได้มีภาระอะไรเลยก็คิดว่าตัวเองน่าจะพร้อมมีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะมีลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีกับคนที่เรารักใช่แล้วก็ละหลงหลงSorry โอเคคำถามที่2คำถามที่2นะครับจากคุณการทิตานะครับครับคลิปที่ชอบที่สุดในปี2021ค่ะคลิปที่ผมชอบที่สุดในปีนี้เหรอคลิปอะไรวะอ้าวผมจำตัวเองไม่ได้นี่คนเองคนคลิปอะไรวะบอมไม่รู้คลิปที่พี่เสือชอบที่สุดในปี2021นะครับผมเป็นคลิปแกล้งอยู่ในรายการเสือชอบช่วยครับนี่อยู่ในการเสือชอบแกล้งเป็นคลิปชื่อว่าผีนางรำหลอนมากเสียงดนตรีไทยดังเองกลางดึกเกือบช็อกแกล้งน้องนั่นก็คือคลิปนี้ครับผมทุกคนคลิปนี้เลยทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับในคลิปกับตอนนี้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันโตขึ้นเยอะครับผมจากที่ไม่มีขนตอนนี้มีขนแล้วเอ้ยจากที่ไม่มีสิวด้วยตอนนี้มีเขาเรียกว่าสิวแตกหนุ่มใช่ไหมคำถามต่อไปคำถามที่3ครับจากคุณธีรยุทธปัญญาหงครับครับเสือหายหรือยังครับปวดท้องผมอยากให้พี่หายแล้วเห็นพี่กินแต่โจ๊กอย่างเดียวอย่างอื่นกินไม่ได้เลยมันทรมานมากอยากให้แชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่ไม่ชอบกินข้าวครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับผมน้องชายเนาะชื่อว่าน้องอะไรนะธีรยุทธครับน้องธีรยุทธนะครับผมตอนนี้พี่เสือหายแล้วไหมก็คือเรียกว่าดีขึ้นสัก 70-80% แล้วกันสามารถกินได้เกือบทุกอย่างแล้วก็คืออาหารของทอดกินได้บ้างกินได้แบบปริมาณน้อยแต่ว่าที่กินไม่ได้เลยก็คือของเผ็ดหรือว่าของที่มีพริกกินไม่ได้เลยแล้วก็ของที่เปรี้ยวจัดๆกินไม่ได้เลยน้ำมันลมกินไม่ได้เลยแอลกอฮอล์กินไม่ได้เลยประมาณนี้ครับก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะเยอะหน่อยแต่ก็ยังต้องกินอยู่ในความระมัดระวังนะครับผมจะแนะนำให้น้องๆทุกคนนะครับควรนะครับทานอาหารเนี่ยให้เป็นเวลาอย่าอดอาหารเพราะว่าการที่เราอดอาหารเนี่ยทำให้เราแสบท้องแล้วก็ให้เรียกว่าพวกน้ำย่อยอาหารเนี่ยมากัดกระเพาะเราได้นะครับง่ายๆเลยของเผ็ดของเปรี้ยวของที่มีกรดอะไรอย่างเงี้ยทานในปริมาณที่มันพอควรพอนะอย่าทานเยอะอย่าทานบ่อยอะไรเงี้ยครับจะช่วยได้ครับและก็อย่าอดข้าวเลยทานอาหารในตรงเวลาแค่นั้นจบพอคำถามต่อไปคำถามที่4จากคุณภากสิทธิ์ครับแต่งงานอีกกี่ปี มองหน้าดูนะครับจะทำร้ายเด็กแต่งงานเมื่อไหร่ใช่ไหม
ก็ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องคบกันในระยะเวลาทั้ง 2-3 ปีทำไมต้อง 2-3 ปีเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆมันไม่ควรมันอาจจะไม่ได้มีระยะเวลาขนาดนั้นหรอกมันอยู่ที่ว่าณเวลาที่เราจะแต่งงานน่ะคนทั้ง2คนน่ะต้องมีความเข้าใจกันในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับต้องมีใช่ไหมพี่ใช่ก็คือเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรียกว่าครอบครัวแล้วดีกว่านะเราจะต้องเป็นครอบครัวนะครับจากคน2บ้านเนี่ยบ้านฝั่งชายบ้านฝั่งหญิงต้องมาเป็นบ้านเดียวกันแล้วก็สร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะแต่งงานผมจะประกาศลงในเฟซเลยคำถามต่อไปครับผมจากคุณธัญรัตน์พาสุขดีครับพี่เสือเป็นอะไรกับครอบครัวหัวฟ้าคะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งผัวครับผัวเขาผัวใครไม่รู้เหมือนกันนะผัวเขาอะ พี่เสือเป็นพี่ชายคนโตที่สุดในครอบครัวฟ้าครับผมนะก็คือจริงๆอ่ะครอบครัวฟ้าเนี่ยไม่ได้มีหรอกจริงๆเนี่ยเริ่มมาจาก3คนนะครับก็คือผมแล้วก็ MJ TV เนมเรารู้จักกันนานมากๆแล้วตั้งแต่เนมเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยแสนซับแล้วก็ยังเป็นผมสีดำด้วยตอนนั้นผมก็ประมาณ700,000หรือล้านประมาณเนี้ยทีมก็ยังประมาณน้อยกว่าเนมน่าจะน้อยกว่าเนมนะนานมากทุกคนซึ่งมีกันอยู่3คนแล้วเนมก็ยังเป็นหัวดำแล้วก็มีวันหนึ่งกลุ่มเราใหญ่ขึ้นมีดีเมอร์เข้ามาเนมทำผมสีฟ้าไปมาก็ใช้คำว่าครอบครัวฟ้าแบบงงๆอ่ะแล้วทุกคนก็ไปทำหัวสีฟ้ากันแค่นั้นเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหัวสีอะไรอ่ะพวกเราก็ยังคือครอบครัวเดียวกันเพราะว่าเราคือพี่น้องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนประเภทเดียวกันใช่ไหมบอยประเภทเดียวกันที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องการทำคลิปนู่นนี่นั่นคือช่วยเหลือกันแบบพี่น้องจริงๆเหมือนพี่น้องกันแท้ๆนะครับคำถามต่อไปจากคุณณัฐพลพี่เสือภูมิใจในการทำยูทูบไหมครับเราคิดว่าจะทำอีกนานไหมครับรักพี่เสือมากๆอยากให้ทำยูทูบนานๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน้องชายนะครับผมและขอบคุณทุกคนทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณมารีสวยมากนะครับเป็นคนที่ทำให้ผมเนี่ยได้เข้าสู่วงการยูทูบเบอร์เลยก็ว่าได้นะน่าจะใช่นะครับต้องขอบคุณมารีนะครับก็คือผมรู้สึกภูมิใจไหมผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเองนะที่ผมสู้มาทุกอย่างนะครับสู้มาในช่วงวิวน้อยวิวไม่มีคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรือว่าช่วงที่แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะสำเร็จในมุมมองของคนบางคนที่มองว่าเอ้ยพี่เสือคือไอดอลผม FC พี่เลยผมเจอเยอะมากคำถามนี้ผมต้องขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆครับที่มองผมเป็นไอดอลอะไรเงี้ยอยากจะให้จดจำผมในรูปแบบหรือว่าสิ่งที่ดีแค่นั้นพออะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปทำตามนะครับผมซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่การแสดงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผมเนี่ยทำเพื่อให้มันเป็นความสนุกสนานตลกอะไรอย่างเงี้ยไปตลกมีสีสันนั่นแหละครับใช่สุดท้ายแล้วผมก็ภูมิใจครับทุกคนที่ผมได้ทำ YouTube ในวันนี้และผมก็ดีใจและมีความสุขที่ทำให้คนดูเนี่ยได้ยิ้มหัวเราะหรือว่าอินไปกับคอนเทนต์ที่เราทำขึ้นมาคำถามต่อไปครับครับคำถามต่อไปนะครับจากพี่เมธนะครับพี่เสือจะกลับมาต่อยกล้องอีกไหมครับจะกลับมาต่อยกล้องอีกไหมไม่ได้กลับมาแล้วครับผมพูดตรงนี้เลยเพราะว่าวันที่ผมเลิกต่อยกล้องนะครับผมคิดว่าวันนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมแสดงกิริยาที่มันรุนแรงออกไปเกินไปอ่ะนะในความรู้สึกผมที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุสูงที่สุดในกลุ่มนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะผมเป็นคุณพ่อไอ้นี่เป็นลูกมานั่งดูไอ้พี่เสือเนี่ยต่อยกล้องป๊าบเตะกล้องป๊าบผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นพ่อผมคงไม่อยากให้ลูกมาดูแบบนี้เดี๋ยวลูกเอาไปทำตามหรือว่ามีอารมณ์ร้อนตามนี่ผมก็เลยเลิกทำคอนเทนต์เกมไปเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาเล่นเกมแล้วผมหัวร้อนไง อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงไม่ได้จัดฉากคือผมหัวร้อนจริงๆผมก็เลยเราไม่เล่นดีกว่าเราเปลี่ยนคอนเทนต์ที่มันแบบสบายใจสนุกสนานปกฮาดีกว่าเนาะเล่นเกมมันก็เป็นทุกคนคำถามต่อไปนะครับจากพี่ธนิษฐานะครับถ้าพี่เสือมีลูกอยากมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคะถ้าพี่เสือมีลูกอยากมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ยังไงก็คือลูกผมรักหมดนะขอแค่เขาเป็นคนดีแล้วก็นะหล่อเหมือนผมสรุปแล้วชายหรือหญิงก็ได้ครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับจากพี่กิตติยานะครับพี่เสือมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่คะแฟนคนแรกโอ้โหก็มีแฟนคนแรกนะครับมีแฟนคนแรกเลยเนี่ยตอนอายุไอ้บอมมีแฟนยังไม่มีครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ14บอมมีแฟนยังมีคนคุยไหมไม่บอกเอ้ยแสดงว่ามีใช่ผมเห็นมันคุยทุกวันมีคนคุยไหมไม่มีครับเพราะไม่มีใครคุยด้วยใช่ทำไมเพราะผมหล่อไม่ใช่มันไม่แปลงฟันเดาเดาเดา14ใช่แฟนคนแรกของผมก็คือ16ปีครับผม
ไม่มีใครถูกเลยอายุ16ปีก็คือม.4นะครับผมม.4ผมมีแฟนคนแรกและแฟนคนนั้นผมคบ5ปีตอนนี้ก็คือต่างคนต่างมีครอบครัวไปแล้วเขาก็มีลูกมีเต้าแต่งงานเรียบร้อยแล้วผมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมอายุ16ปีคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปนะครับจากพี่ปัญญาพลนะอุ้ยหรือเขาถามอ่ะครับพี่เสียซิงครั้งแรกอายุเท่าไหร่พี่เสียเล่นเกมลูกหรือเกมรับครับเสียซิงครั้งแรกตอนนี้ผมยังซิงอยู่ครับทุกคนโอ้ my god ว้าวคำถามต่อไปครับผมจากคุณ M U R Arari นี่พี่เสียรู้ไหมทำไม78ปีแล้วยังไม่ออกอีก555โอ้ไปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ถามมาเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ต้องขอโทษคนที่ไม่ได้เลือกมาออกด้วยนะครับเพราะว่าคำถามมันเยอะมากนะครับนะครับก็วันนี้ก็ได้ตอบไปหมดแล้วแล้วก็ตรงที่สุดแล้วไปนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2022ไป